You are here with Crooked again today at day 2. สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วสำหรับการโปรแกรมการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับลูกนะคะเพื่อให้พูดได้ภายในเวลา21วันค่ะวันนี้เราขับเคลื่อนมาสู่วันที่2แล้ววันนี้นะคะจะเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญไม่แพ้เมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นวันเริ่มต้นเราได้พูดถึงเรื่องของเป้าหมายและวันนี้เป็นวันที่2เมื่อมีเป้าหมายเราก็จำเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ค่ะวิธีการนั้นเป็นอย่างไรและจะก้าวไปสู่ตรงนั้นได้อย่างไรครูกิ๊กแยกย่อยมาให้ค่ะครูกิ๊กไม่ได้มาบอกว่าอ้อยกลับไปดูแล้วก็พูดกับลูกแบบนี้นะคะมันจะเป็นการยากเกินไปแล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอ้าวไหนครูกิ๊กบอกจะช่วยค่ะวันนี้ครูกิ๊กมี4 ข้อให้คุณพ่อคุณแม่เลือกนะคะตามความเหมาะสมข้อแม้คือต้องเลือกนะคะเลือกข้อใดสักข้อหนึ่งที่มันเหมาะสมกับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดนะคะข้อ1 นะคะก็คือเลือกโดยการดูพื้นฐานของพ่อกับแม่ว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมถ้าคุณเป็นคนที่พูดสื่อสารเข้าใจภาษาอังกฤษได้อาจจะไม่ต้องเก่งแบบ expert มากมายอะไรนะคะแต่ว่าคุณพูดได้เข้าใจสื่อสารได้นะคะคุณก็ทั้ง2ท่านนะคะก็พูดภาษาอังกฤษกับลูกไปเลยทั้ง2ท่านโดยไม่ต้องห่วงว่าแล้วลูกฉันจะพูดภาษาไทยได้หรอพูดได้ค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยมีญาติๆคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าโรงเรียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมข้างนอกที่ลูกไปเจอเนี่ยลูกยังไงก็พูดภาษาอังกฤษได้คุณไม่ต้องห่วงคุณต้องห่วงภาษาอังกฤษมากกว่านะคะถ้าลูกอยู่ที่เมืองไทยนะคะข้อที่2ค่ะก็คือการที่ให้คนใดคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษกับลูกนะคะอย่างเช่นถ้าคุณพ่อพูดได้ดีกว่าหรือคุณแม่พูดได้ดีกว่าคนใดคนหนึ่งให้ยึดเอาภาษาหนึ่งนะคะก็คือถ้าคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษได้ก็คุณพ่อพูดคุณแม่พูดได้ก็คุณแม่พูดนะคะเมื่อคนใดคนหนึ่งเลือกภาษาแล้วจะต้องมีความชัดเจนนะคะกับภาษาที่ตัวเองได้รับผิดชอบก็คือถ้าคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษคุณพ่อก็จะต้องพูดเฉพาะภาษาอังกฤษทุกอย่างที่มีลูกมาเกี่ยวข้องจะต้องพูดภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วคุณแม่ทุกอย่างจะต้องพูดภาษาอังกฤษจะต้องพูดภาษาไทยหมดเลยถ้ามีลูกมาเกี่ยวข้องก็ตามแต่ก็จะมีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าพ่อแม่คุยกันจะพูดภาษาอะไรล่ะแล้วถ้าลูกได้ยินไม่ต้องไปกังวลค่ะคุณก็พูดภาษาที่คุณคุยกันปกติแต่เมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยหรือว่าคุณหันไปหาลูกจะให้ลูกเนี่ยคุยด้วยหรือขอความเห็นอะไรจากลูกคุณต้องพูดภาษาที่คุณรับผิดชอบเท่านั้นเองเด็กไม่สับสนค่ะยิ่งพูดลูกยิ่งฉลาดลูกยิ่งรู้จักการแยกแยะภาษาครูกิ๊กเคยเห็นนะคะเด็กๆที่เขาฝึกภาษาเนี่ยเป็นเด็กสเปนเขาฝึก2ภาษาคือภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนคุณแม่เขาเป็นคนสเปนเวลาที่ลูกคุยกับพ่อเนี่ยลูกก็คุยภาษาอังกฤษแล้วหันมาหาแม่ลูกก็คุยภาษาสเปนโดยบทความบทสนทนาเนี่ยมันกลมกลืนต่อเนื่องสำเนียงพูดอังกฤษก็เป็นอังกฤษสำเนียงสเปนก็เป็นสเปนครูกิ๊กรู้สึกทึ่งมากแล้วเกิดความฝังใจว่าโอ้โหถ้าลูกเราได้แบบนี้นะพูดไทยพูดอังกฤษแล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันได้แล้วก็พูดชัดเจนทั้ง2ภาษาเนี่ยมันจะวิเศษขนาดไหนนี่เองจุดประกายให้ครูกิ๊กเนี่ยใช้วิธีการที่2นะคะสำหรับบ้านครูกิ๊กเนี่ยก็คือครูกิ๊กจะพูดภาษาอังกฤษแล้วคุณพ่อของเด็กๆเนี่ยจะพูดภาษาไทยทีนี้พอครูกิ๊กทำแบบนี้เรื่องตลกที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยก็จะรับผิดชอบภาษาไทยใช่ไหมคะแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่พูดเยอะคุณแม่ก็จะรับผิดชอบภาษาอังกฤษคุณแม่ก็จะคุยหานู่นนั่นนี่มาคุยมันเป็นช่วงที่ลูกเริ่มกำลังจะพูดช่วงประมาณขวบอะค่ะปรากฏว่าลูกฟังไทยไม่ได้เลยตอนนั้นคือเวลาคุณพ่อใช้คำสั่งภาษาไทยกับลูกเนี่ยลูกไม่เข้าใจเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่แม่ใช้คำสั่งภาษาอังกฤษลูกเข้าใจแล้วเวลาที่พ่อพูดไทยกับลูกเนี่ยพอเห็นว่าลูกไม่เข้าใจพ่อก็เผลอค่ะเผลอสั่งลูกเป็นภาษาอังกฤษแบบที่ตัวเองจะเข้าใจได้อย่างเงี้ยพอครูกิ๊กได้ยินอย่างนั้นนะครูกิ๊กแบบจัดการเลยค่ะไม่ได้นะคะคุณจะต้องพูดเฉพาะภาษาไทยที่คุณรับผิดชอบคุณอย่ามาก้าวก่ายภาษาอังกฤษฉันถ้าลูกพูดไทยไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าลูกพูดอังกฤษไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องแก้ไขปรับปรุงมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวว่าอ้อมันขึ้นอยู่กับคนที่จะใส่ข้อมูลให้กับเด็กนะคะค่ะสำหรับอันที่3นะคะก็คือการที่คุณเลือกช่วงเวลาในการพูดใน1วันเนี่ยช่วงเวลาไหนที่มันอาจจะเป็นเวลาแห่งความสุขความสนุกกิจกรรมของครอบครัวนะคะคุณเลือกมาสัก1เหตุการณ์อย่างที่คุณกิ๊กยกตัวอย่างไปก็คือเหตุการณ์ที่เราจะต้องทำประจำวันอยู่แล้วคือการทานข้าวนะคะทานข้าวเนี่ยถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วช่วงกลางวันลูกก็จะต้องทานที่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ย
เราจะสามารถฝึกคำศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับบนโต๊ะอาหารเดี๋ยวคุกกี้จะมีสอนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันจะต้องใช้คำไหนอะไรบ้างไม่ต้องกังวลนะคะแค่ตอนนี้คุณต้องเลือกก่อนค่ะแล้วก็สุดท้ายคือพูดภาษาอังกฤษเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ถ้ามีวันหยุดเกิดขึ้นในบ้านตกลงกันไปเลยค่ะกับคุณพ่อหรือว่ากับคนที่เลี้ยงลูกเนี่ยว่าเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นดูการ์ตูนต้องภาษาอังกฤษฟังเพลงต้องภาษาอังกฤษคุยตอบโต้ถามตอบต้องภาษาอังกฤษถ้าหากลูกเริ่มพูดได้แล้วแล้วก็เราเพิ่งจะมาเริ่มฝึกภาษาอังกฤษตอนที่ลูกพูดไทยได้แล้วแน่นอนค่ะช่วงแรกๆเนี่ยลูกเขาก็จะพูดกับเราเป็นภาษาไทยต่อให้เราพูดอังกฤษไปเท่าไหร่เขาก็จะพูดภาษาไทยแล้วก็ไม่กล้าแต่อย่าท้อค่ะเขาเข้าใจค่ะเขาฟังคุณแม่แค่ต้องสั่งเขา 2-3 ครั้งในภาษาอังกฤษนั้นนะคะอย่างเช่นจะเรียกเขามาหาก็ come here please เขาอาจจะอะไรอ่ะแม่พูดอะไร come here เราก็อาจจะใช้ภาษามือไปด้วย come here please อะไรแบบนี้นะคะถ้าเขาเกิดอาการหิวก็ are you hungry hungry you want to eat อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ใช้คำพูดไปช้าๆแล้วก็ชัดๆแล้วก็พูดบ่อยๆซ้ำๆนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจุดของมันจุดที่จะทำให้คนเนี่ยปลดล็อกคือการพูดซ้ำๆฝึกซ้ำๆมันไปได้จริงค่ะมันเกิดขึ้นได้จริงเพราะครูกิ๊กบอกแล้วว่าครูกิ๊กเองนี่แหละผลิตผลของการพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเราใช้วิธีฝึกซ้ำๆเพราะฉะนั้นนี่เป็น4หลักการนะคะที่เอามาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเมื่อเลือกวิธีการทั้ง4วิธีการนี้ได้แล้วตั้งมั่นไว้ในใจคุยกันกับครอบครัวว่าเราจะเอาแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันค่ะAlright, have fun today. We'll see you again tomorrow. Bye!